จะไม่แนะนำเครื่องมือทางการแพทย์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับในการช่วยฉีดยาแทนเทนโดรนนะเป็นยาสเตียรอยนะฮะฉีดเข้าไปในแผลเป็นเพื่อรักษาแผลเป็นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความยากของการฉีดคือว่าเนื้อแผลเป็นตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งมากนะการใช้เซรั่มธรรมดาทั่วไปเนี่ยฉีดเข้าไปไม่ใช้ขนาด 1cc ก็ตามเนี่ยก็มันต้องออกแรงฉีดค่อนข้างมากทำให้มีอาการเจ็บมากนะครับเราจึงได้ผลิตสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเรียกว่าเซรั่มกันเป็นอุปกรณ์ในการช่วยทำให้แพทย์เนี่ยสามารถฉีดยาสเตียรอยด์เข้าไปในแผลเป็นได้ง่ายขึ้นไม่เจ็บมือแล้วก็คนไข้จะมีอาการเจ็บน้อยมากนะครับโดยวิธีการทำแบบนี้นะครับหลังจากที่เราดูดยาเข้ามาในเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาบรรจุเข้าไปในปืนนี้เป็นดันสลักสีขาวๆด้านหลังดันขึ้นแล้วก็ดึงตัวพลังเกอร์ออกมาจากที่เราใส่ยาเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่ทังเกอร์เข้าไปตามร่องที่เราดีไซน์ไว้เราใช้งานก็จะเดี๋ยวที่แกะเบาๆนะฮะปริมาณเข็มก็จะถูกเซรั่มเนี่ยก็จะถูกพุชประเดี๋ยวให้น้อยนะฮะเราจะไม่ต้องใช้แรงมากคนไข้จะไม่ค่อยก็จะไม่ค่อยเจ็บมากนะครับโดยเซรั่มกันตัวนี้นะครับเราได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ Thinkkeeper นะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ดีทั้งหลายนะครับซึ่งมีคนไปอัพโหลดไว้มากกว่าล้านชิ้นนะฮะเราก็ได้ไปเซิร์ชเจอแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วปริ้นออกมาใช้งานเรียบร้อยนะฮะผมจะสาธิตให้ดูว่าหลังจากที่เราปริ้นออกมาชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะทีดีพิมพ์เตอร์ชิ้นส่วนของเซรั่มกันที่เราปริ้นออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งหมดมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับนี่คือตัวบอดี้มันนะชิ้นที่แล้วอันนี้เรียกตัวทังเกอร์นะเป็นสลักยึดตัวนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นพุชเชอร์นะฮะสำหรับดันแกนเซรั่มส่วนตัวกลมๆเนี่ยเราได้ดีไซน์ขึ้นมาเองนะฮะเพื่อล็อกไม่ให้ก้นของเซรั่มเนี่ยมันสลิปเลื่อนออกมานะครับแล้วก็ยึดกันด้วยกาวร้อนนะครับมีความแข็งแรงแน่นหนามากตัวนี้เป็นตัวเหมือนคล้ายๆไกปืนแล้วมือเหนียวตัวนี้นี่เป็นตัวล็อกเซรั่มนะครับเราเป็นเซรั่ม 20cc นะฮะอันนี้เป็นตัวกระเดื่องสำหรับดันตัวทังเกอร์อีกทีนะฮะส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เราเขียนแบบขึ้นมาเองนะครับสำหรับเป็นตัวอะแดปเตอร์ใช้กับเซรั่ม 1cc ได้นะฮะนอกจากนี้เราจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกตามคำแนะนำของเว็บไซต์นะครับก็จะมีสกรูนะฮะยาว5เซนนะฮะขนาด2หุ่นมี1เซนมีสปริงยาวประมาณ5เซนนะครับสปริงขนาดเล็กประมาณ 1.5 เซนสปริงพวกนี้ก็ไปซื้อได้ตามร้านสกรูสปริงอะไรทั่วไปนะฮะหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็สามารถไปแกะออกมาจากหัวปั๊มยาสระผมก็ได้จะมีแกะออกมานะจะมีสปริงตัวนี้อยู่ข้างในขนาดพอดีเลยใช้ได้นะฮะสปริงตัวนี้ก็สามารถเอาแกะเอามาได้จากปากกาลูกเลื่อนที่มีสปริงกดนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยออกมานะจะมีสปริงอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะตัดออกมาได้ใช้งานได้พอดีขนาดเท่ากันเลยนะฮะก็เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราจะมาสาธิตวิธีการประกอบชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนพลาสติกมีทั้งหมดที่เราดีไซน์มามีทั้งหมด8ชิ้นนะครับ
นี่ตัวบอดี้นะฮะขั้นต้นเราต้องประกอบตัวไข่ปืนอันนี้มีรูทำอะไรกันอยู่ใช้แกนเหล็กเป็นน็อตก็ได้ที่เราตัดออกมาครึ่งหนึ่ง 1.5 เซนนะใส่เข้าไปในรูตัดให้พอดีไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินนะพอดีไม่เลื่อนหลุดแล้วตรงนี้จะมีร่องสำหรับใส่สปริงเท่าไหร่นะดึงใส่ที่หลังแล้วกันแล้วประกอบชิ้นส่วนให้ไปก่อนให้ไปตรงช่องสังเกตจะมีรูตัวบอดี้กับตัวไก่ตรงนี้นะฮะจะระดับให้ตรงกันเสร็จแล้วเอาตะปิงใส่ไปก่อนพอใส่ทีหลังจะใส่ยากแล้วนะฮะแล้วต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยบ้างใช้ไขมันอะไรก็ได้นะฮะให้ตรงครับตัดเข้าไปให้ดูตรงกลางแล้วก็น็อตใส่สกรูไดเวอร์เข้ารูไปละอันนี้ก็ขันได้ดูขนาด5เซนจะพอดีกับความกว้างตัวบอดี้มันนะพอดีเป๊ะเลยดีไซน์มาอย่างดีก็เป็นการฝึกทักษะทางการช่างนะฮะเป็นแพทย์สัลยกรรมตกแต่งก็ต้องเรียนรู้วิชาช่างด้วยชื่อพลาสติกแอนด์ดีคอนสตรัคชั่นนะฮะเป็นหมอครึ่งหนึ่งเป็นช่างครึ่งหนึ่งโอเคก็ดีแล้วก็ตัวล็อกอีกอันหนึ่งนะฮะดีไซน์มาตรงล็อกก็ดีมีรูอยู่นะครับก็แค่ตะกรูขนาด 1.5 เซนจะมีวิธีการที่ลืมก็คือจะมีสปริงเล็กๆช่องแห่สปริงตัวนึงฮะเราก็เอาสปริงที่ได้จากปากกาลูกลื่นปากกากดทั่วๆไปใส่เข้าไปตรงร่องมีสลักอยู่นะสปริงตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ดันให้ไก่กางออกนะครับ
ส่วนสปริงตัวเล็กนี่จะทำหน้าที่ให้กระเดื่องยกขึ้นนะครับยกขึ้นตลอดเวลาเพื่อไปดันตัวตั้งเครื่องไอทีนะฮะแล้วก็ประกอบเอาตัวอะแดปเตอร์สำหรับ1DC ใส่กระตงล่องสำหรับบ่าของซีรีส์20DCนะฮะล็อกเราใช้งานแล้วก็เอาซีลิง1CC ที่เราดูดยาเตรียมไว้แล้วใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะครับแน่นพอดีนะฮะแล้วก็ตัวตั้งเครื่องด้านล่างขึ้นมือดันเข้าไปได้แต่ทำดึงออกไม่ได้นะฮะถ้าดึงต้องดันประหลักเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนเสร็จแล้วเอาเซลิงใส่เข้าไปแล้ววิธีการใช้นะครับถือด้วยมือขวานะครับปีบเบาๆนะฮะเครื่องมือเราก็จะค่อยดันแกนเซลิงช้าๆเพียงน้อยๆแล้วตัวยาจะออกมาข้างละ 0.03cc นะครับคนไข้จะการไม่ค่อยเจ็บนะฮะหมอก็ฉีดง่ายไม่เจ็บมือตอนนี้ก็ได้มีการนำเอามาใช้ในแผนกศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลชลบุรีนะฮะก็คนไข้ก็บอกว่าเจ็บน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราได้เอาประโยชน์จาก 3D printer มาใช้ในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นะฮะเพราะหวังว่าน่าจะเป็นไอเดียสำหรับท่านที่สนใจในการที่จะเอา 3D printer มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไปนะครับ